คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์เนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยขอแฉพฤติกรรมของลูกวัย74ปีนะครับแหมต้องเรียกว่าคุณยายแล้วนะวัยนะ74ปีเนี่ยนะแต่ลูกสาววัย74ปีเนี่ยได้ด่าทอนแล้วก็ทุบตีแม่ที่อายุ94ปีเหตุไม่พอใจที่แม่เนี่ยฉี่เลอะกางเกงทางเพื่อนบ้านก็เลยเอาคลิปเนี่ยมาแฉนะครับเป็นคลิปแอบถ่ายเดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อย นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปที่เพื่อนบ้านเนี่ยถ่ายคลิปขณะที่ลูกสาวตะโกนด่าทอผู้เป็นแม่ภายในบ้านโดยมีเสียงผู้เป็นแม่ร้องเจ็บปวดนะครับซึ่งคาดว่าโดนลูกสาวเนี่ยตีล่าสุดวันนี้นายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมตำรวจสอนอบางเขนและเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยรามอินทรา13แยก6อยู่เขตบางเขนกรุงเทพโดย ตรวจสอบร่างกายของคุณยายอายุ94เนี่ยพบว่ามีร่องรอยเขียวช้ำตามร่างกายหลายจุดนะครับสอบถามทราบว่าคุณยายมีลูกเนี่ยรวมทั้งหมด5คนทุกคนต่างก็มีครอบครัวย้ายออกไปอยู่ที่อื่นมีเพียงลูกสาวคนโตที่ไม่มีครอบครัวครับทางน้องๆก็เลยมอบหมายให้ดูแลแม่ที่บ้านหลังนี้โดยที่ลูกคนอื่นก็ได้มีการรวมเงินส่งเสียค่าใช้จ่ายให้เดือนละ10,000กว่าบาทแล้วก็มักจะหมุนเวียนกันมาเยี่ยมเยียนบ่อยครั้ง ส่วนสาเหตุเนี่ยลูกสาวคนโตนะฮะที่ก่อเหตุกับแม่เนี่ยบอกว่าเกิดจากความเหน็ดเหนื่อยที่ตัวเองต้องดูแลแม่เพียงลําพังทีนี้เนี่ยเมื่อเห็นคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายบันทึกภาพเอาไว้เนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยด่าทอแม่จริงนะครับจากการสอบถามนายสักดาแซ่ลิ้มอายุ57ปีชาวบ้านระแวกใกล้เคียงบอกว่าเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยอายุ74แล้วนะแลวแม่ที่โดนทําร้ายอายุ94เนี่ยนะ ลูกสาวคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมทําร้ายแม่มานานประมาณสักสองสาปีได้แล้วชาวบ้านระแวกดังกล่าวเนี่ยต่างทราบกันดีเคยมีคนเนี่ยออกปากห้ามปรามตักเตือนนะครับแต่ก็ยังมีพฤติกรรมเนี่ยทำร้ายทุบตีแม่อยู่เช่นเดิมจนกระทั่งเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยตามปกติลูกๆและครอบครัวจะต้องมาเยี่ยมเยิยนแม่มากินข้าวร่วมกันแต่ปรากฏว่าไม่มีใครมากระทั่งตอนบ่ายสองโมง ลูกสาวคนนี้ก็ด่าทอและทำร้ายแม่อีกเป็นเรื่องที่สะเทือนใจของคนในซอยนี้ก็ได้มีการถ่ายคลิปหลักฐานเนี่ยเสียงด่าทอเก็บไว้ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ร้องไปทางเพจสายไหมต้องรอดเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับขณะที่ลูกคนอื่นของคุณยายหลังจากทราบข่าวก็เดินทางมาหาที่บ้านแล้วก็ตกใจเมื่อเห็นคลิปที่ชาวบ้านเขาบันทึกเอาไว้ต่างก็รุมตําหนิพี่สาวคนโตที่ทําเช่นนี้เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครทราบว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น เมื่อสอบถามพี่สาวคนโตก็ได้คำตอบเพียงแค่ว่าตัวเองแค่เอ็ดแม่เพราะแม่ดื้อเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาลูกๆคนอื่นของคุณยายก็เคยพาคุณยายไปอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังอื่นแล้วแต่คุณยายก็ไม่ยอมไปเพราะเป็นคนที่ติดบ้านหลังนี้ที่อยู่เป็นประจำเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายก็เลยต้องพาคุณยายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทีนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าจากการคุยกับคุณยายพบว่าคุณยายนั้นกลัวลูกสาวคนโตครับ ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมีการแจ้งหน่วยงานเข้ามาดูแล้วแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะเจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยในระยะสั้นเท่านั้นจึงอยากฝากให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบหากได้รับแจ้งเหตุลักษณะแบบนี้ควรเข้าไปพูดคุยให้นานกว่านี้เพราะจะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงตอนแรกมาเห็นร่องรอยการถูกทำร้ายของคุณยายก็อยากแจ้งความเอาผิดเพราะการกระทำกับแม่แบบนี้โดยอ้างว่าเหนื่อยมันไม่ถูกต้อง แต่จากการพูดคุยกับครอบครัวสรุปว่าทางครอบครัวอยากให้โอกาสพี่สาวคนโตปรับปรุงตัวรวมถึงพี่น้องที่เหลือบอกว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็จะขอให้พี่สาวคนโตย้ายออกไปอยู่ที่อื่นอเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเข้าไปในบ้านครับคือผมเห็นร่องรอยคุณยายแล้วเนี่ยเขียวช้ำไปทั้งตัวใจเนี่ยก็อยากให้ดําเนินคดีไปด้วยนะครับอันนี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกกระทําซ้ํามาต่อเนื่องเนี่ยเป็นปีแล้วเพื่อนบ้านก็ยืนยันได้นะครับ คือวันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเขารู้สึกสำนึกมากน้อยแค่ไหน uh huh. ถ้าไม่สำนึกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษจะแจ้งความเข้าใจนะครับว่าลูกที่ดูแลผู้สูงอายุคนเดียวมันเหนื่อยอันนี้ผมเข้าใจเป็นอย่างดีแต่ว่าจะใช้ความเหนื่อยมาทำร้ายบุปการีอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่พอมอได้ปรึกษาร่วมกับครอบครัวคุณยายสรุปว่าเดี๋ยวจะมีการหาพี่เลี้ยงมาคอยช่วยดูแลเพื่อลดภาระความคเครียดที่เกิดขึ้นกับลูกสาวคนโตนะครับ แล้วก็จะมีการติดกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้อีกและอยากให้ลูกสาวคนโตเนี่ยได้มีโอกาสในการปรับปรุงตัวคือทางครอบครัวก็ยังไม่ประสงค์ที่จะให้ดําเนินคดีกับพี่สาวคนโตนะครับบอกว่าขอให้มีการปรับปรุงตัวให้โอกาสเรื่องนี้ก็ต้องมีการปรับปรุงตัวแต่ว่าตัวลูกสาวคนโตนี่จะว่าไปก็รุ่นคุณยายแล้วนะอายุ74แล้วนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยที่โดน ทำร้ายโดนตําหนิต่อว่าเนี่ยอายุ94เนี่ยรุ่นคุณยายทวดนะนี่นะครับ